สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการาใช้ padding widget กับ alignment widget นะ padding widget กับ alignment widget เนี่ยจะใช้เพื่อปรับให้ UI ของเราอะ่ะมันมีความสวยงามขึ้นนะแต่เดิมเราจะเห็นอยู่แล้วว่า Widget แต่ละตัวมันก็มี property ของมันใน property ของมันก็พยายามทำให้มันสวยขึ้นแล้วละ่ะเรื่องการจัดสี นะถ้าเป็นไอคอนก็จะสามารถเลือกลูกได้นะการเรียงจัดเรียงตัววิเจ็ตตัวนั้นแต่ระหว่างวิเจ็ตแต่ละตัวนะคะเราจะทํำยังไงให้ช่องว่างระหว่างวิเจ็ตหรือการจัดเรียงแล้วแต่ละวิเจ็ตเนี่ยมันทําให้มันสวยงามขึ้นนะอย่างเส้นตรงนี้ที่เราเห็น นะคะตรงเนี้ยแอปเดิมที่เราเห็นตรงนี้ก็คือมันต่อกันมาเรื่อยๆเห็นไหมคะมันจะติดกันเลยมันก็อาจจะยังดูไม่สวยนะถึงแม้เราจะแต่งสีแล้วแต่งขนาดแล้วก็ตามนะมันก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมา padding นะตัว padding เนี่ยเป็นวิจเจ t ที่อยู่ใน Library material.dart นะก็สามารถเรียกใช้ได้เลย padding คืออะไรมันคือคล้ายๆกับกรอบ นะมันสามารถเอามาครอบวิจิตได้อีกทีหนึ่งเพื่อชะสร้างกรอบให้วิจิตนั้นๆน,น,นะอย่างตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้คือคอนเทนเนอร์เราเอาพัดดิ้งมาครอบคอนเทนเนอร์เราก็ได้กรอบสีขาวๆตรงนี้นะรอบคอนเทนเนอร์คราวนี้เรามาดูเวลาเราใช้งานนะในตัวแอปที่เรากำลังจะสร้างขึ้นนะตัวเดิมของเรา นะตัวที่อยู่ในคลาสนะตัวที่อยู่ในคลาสที่เราสร้างไว้แล้วนะคะโปรเจกต์ Project my app โปรเจกต์อันเดิมเรามาทำต่อเนื่องนะจากไฟล์ main d a r t เหล่านี้แหลคะค่ะนะเราอยากทำให้มันเกิดขอบขึ้นระหว่างอ b อบเจกต์นะออบเจกต์ Object ที่เราพูดถึงตัวนี้ก็คือ text field นะการที่เราจะสร้าง Padding ครอบ Text Field ได้นะใน visual ใน a อน r o i d Studio เราสามารถมาดูที่ outline ว่าในโค้ดของเราเนี่ยมีวิจเจตอะไรบ้างแล้วเราเลือกวิจเจตตัวที่เราต้องการเอา Padding มาครอบมันเนี่ยนะะแล้วเราก็กดคลิกนะคลิกขวาเพื่อให้ดูเมนูที่เกิดขึ้นมันจะมีเมนูตรงนี้เขียนว่า wrap with padding นะ Wrap with Padding ตรงเนี้ยก็คือกรอบที่เราจะเอามาครอบ TextField เราเลือกให้ถูกนะคะเพราะเวลาเรากดคลิกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีโค้ด p d d i n n g นะ padding ตัวนี้เห็นไหมคะ Padding ตัวนี้มาครอบตัว Widget TextField ที่เราเลือกตะกี้นี้ไหมคะ Padding ตัวนี้จะครอบ TextField ไว้ Text ซ l d propery t อะไรที่เราเขียนไว้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่จะมี padding ตัวนี้ครอบเข้ามาใน padding เนี่ยมันก็จะมีการตั้งค่าได้หลายแบบนะที่เห็นตัวอย่างตรงนี้เรียกว่า a g e insert a All l l ในที่นี้ก็คือรอบทุกด้านนะคะเรากำลังสั่งว่าให้กรอบที่มันอยู่รอบด้านทุกด้านเนี่ยมีขนาดเท่ากันคือขนาด8 นะเราก็จะได้กรอบที่มีขนาดเท่ากันแต่พอมาดูแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ได้อยากได้ด้านซ้ายด้านขวาเท่ากับด้านบนด้านล่างเราอยากให้ด้านซ้ายกับด้านขวามีค่าเท่ากับ20นะแต่ด้านบนด้านล่างอะ่ะมีค่าแค่แบบสิบก็พอเห็นไหมคะอันนี้มันจะเป็นซ้ายบนขวาแล้วก็ล่างเรียงตามลำ,ำดับเห็นไหมคะตามตรงนี้เลยนะฟอร์ม e f t to right เห็นไหมคะอ่าตรงเนี้ยก็คือใช้ command ตัวนี้เลยถ้าเราจะเซตค่ากรอบที่ไม่เท่ากันเราจะดูตรงไหนล่ะเหมือนเดิมเลยอาจารย์จะย้ำว่าให้ไปใช้ widget catalog ในเว็บของ flutter นะคะแล้วก็เสิร์ชหาว่า padding class มันอยู่ตรงไหน,น แล้วมันก็จะมีตัวอย่างให้เราเห็นไหมคะเมื่อกี้เหมือนกัน insert, uh, age inset dot all มีค่าเท่ากับ16กรอบก็จะใหญ่กว่าเมื่อกี้ที่เราสร้างไว้แค่แปดอันนี้คือตัวอย่างนะของการใส่ค่า padding มันมีอะไรอีกล่ะมันมีตัวนี้ค่ะ alignment นะที่จะทำให้สวยงามดูตัวอย่างตรงนี้ นะปุ่มสองปุ่มนี้ใช่ไหมคะปุ่มสองปุ่มนี้เราจะเอาไว้ตรงไหนของหน้าแอปมันจะมีคำว่า main axis alignment main axis alignment เนี่ยมันจะมี Command ให้เราเรียกใช้ได้เลยชื่อว่า dot center ตัวนี้มันเป็นเอ่อ o d ที่บอกว่าให้ตัว row นะคะตัวไหนที่เเป็นลูกของ row ทั้งหมดเพราะมันอยู่ใน row เห็นไหมคะ ลูกของ r o e ทั้งหมดเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางซะนะคะตัวนี้เป็นไงคะ start ให้มันมูอ,อยู่ชิดเริ่มต้นฝั่งซ้ายถ้าเป็น end มันก็ไปชิดฝั่งขวานะมันก็จะอัตโนมัติจัดออตำแหน่งการเรียงลำดับของโร e. เป็นลูกของ r o e. ลูกของมันนะคะสังเกตน,นะคะตัวนี้เป็นลูกของมันอ่ะเรามาดูนิดหนึ่ง นะคะเรามาดูตัว Library นะ,ะของอะไรนะ,ะ l i g n m e n t มันมาจาก Class s อะไรนะ a ล s a อะไรมีวิดีโอให้ดูนะคะนะันิสิตไปดูได้เลยตอนนี้อาจารย์อยากให้ดูตัวอย่างนิดหนึ่งการใช้งานเห็นไหมคะตัวนี้เราสร้างตัวแรกขึ้นมาชื่อว่า Container Container ตัวนี้ก็คือกล่องสีฟ้าๆตรงนี้ นะกล่องสีฟ,ฟ,ฟ้าตัวนี้มีอะไรอยู่ข้างในเห็นไหมคะมีลูกนะลูกที่เป็นอะไรและในอะไรก็มีลูกที่เป็น f l u t t e r logo ซึ่งก็คือตัวนี้ f l u t t e r logo ตัวนี้ f l u t t e r logo ตัวนี้เราบอกว่าให้มันอยู่ใน alignment ที่อยู่บน top right เห็นไหมคะ alignment alignment top right ก็คือมันจะมาอยู่มุมบนขวาของกล่อง container มันจะยึด ตัวแม่เป็นหลักตำแหน่งบนข้างในตัวแม่ของมันเช่ไหมคะตัวนี้อ่ามาดูเมื่อกี้มันเป็นคำสั่งที่มันมีอยู่แล้ว t o p ปเล t t ็อ t ไร r i อ่ะคราวนี้เราบอกว่าเราอยากให้มันอยู่จุดบนในคอนเทนเนอร์นี้เราไม่อยากบอกว่าให้มันอยู่ข้างบนมุมบนซ้ายมุมบนขวานะแต่เราอยากจะมาดูว่าเออ,อยากให้มันอยู่ในจุดอะนะ,ะก็ต้องมาดูขนาดของโลโก้ นะฮะเราก็ต้องมาดูขนาดของโลโก้ก่อนแล้วก็ลองเทียบบรรยัติยางดูนะว่ามันจะอยู่ยังไงนะแต่อันเนี้ยนะอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับขนาดของโลโก้เดี๋ยวเราลองดูนะแต่จริงอะ่ะมันมีวิธีเอ,อ่อที่มันคิดไว้อยู่แล้วง่ายๆนะคะก็คืออยากให้มันอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ที่ตำแหน่ง00ตรงนี้มันก็จะยืดมุมของรูปนะคะ ังเกตไหมคะมันจะยึดมุมกรอบของรูปเนาะนะตรงนี้ให้มันอยู่ตำแหน่ง0ูนย์นะท็อปเลฟก็คือมุมบนซ้ายเนี่ยจะเป็นลบ1 1ลบ1ลบ 1, 1, 1เพราะฉะนั้นค่าของออที่เราจะใส่ alignment เนี่ยมันจะไม่เกิน1กับ1เพราะว่ามุมล่างขวามันจะคือมีค่าเป็นจุดที่ x เท่ากับหแล้วก็ y เท่ากับหเห็นไหมคะตรงเนี้ย คือจุดที่เราจะเห็นอยู่ในกล่องแต่เวลาอ็อบเจกต์ของเราที่เราจะไปวางนะ่ะมันมีความกว้างความสูงของรูปเราก็ต้องมาคำนวณด้วยตัวนี้นะคะก็คือจะต้องเอาจุดกึ่งกลางของขนาดกล่องอะมาใช้ด้วยในการคำนวณน,นะอันนี้เดี๋ยวลองไปเล่นดูนมันไม่ไม่ได้ยากอะไรมากนะคะตัวนี้คือการทำให้แอปของเราเนี่ยมีความสวยงามขึ้น นะด้วยการใช้ padding นะ,ะกับ alignment ะะจันจะขอหยุดตัวนี้ไว้นะคะอย่าลืมทั้งหมดทั้งมวลมันจะอยู่ในไฟล์ main d a r t แล้วก็ในคลาสที่มันเป็น stateful ที่มาจัดการ state ให้กับตัวหน้า ui ของเรานะคะคจันขอหยุดไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ